สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็กลับมานะคะเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยนะคะต่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความสำคัญว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรร่วมสมัยเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการวิจัยหรือการพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆยังไงนะคะโดยก่อนที่จะพูดว่าจะนำมาประยุกต์ยังไงเนี่ยขออธิบายนะคะในส่วนของการวิจัยแล้วก็การแล้วก็องค์ความรู้ก่อนนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเรารู้มาแล้วว่าความหมายคืออะไรนะคะองค์ความรู้นะคะองค์ความรู้อาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าองค์ความรู้คืออะไรองค์ความรู้น่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในหลักการวิธีการหรืออยู่ในตำราอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ค่ะ องค์ความรู้เนี่ยมันหมายถึงความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ต่างๆนะคะได้แก่พวกความคิดรวบยอดนะคะเป็นหลักการวิธีการที่อยู่ในตำราอยู่ในห้องสมุดซึ่งมันอยู่ภายนอกตัวบุคคลนั่นเองนะคะที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้พูดง่ายๆว่ามันคือรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นจากเดิมการปลูกข้าวของเรานะคะก็จะมีวิธีปู่ย่าเราก็จะบอกว่ามีการปลูกแบบนี้นะคะเราแต่เราก็พัฒนาการปลูกขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิมที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยก็จะมีการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเรื่อยๆนะคะซึ่งมันจะเกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างที่บอกนะคะหรือปัจจุบันก็จะเป็นจากการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลโดยความรู้ที่เกิดขึ้นนะคะผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงเลยก็ได้นะคะหรือสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองเลยก็ได้งั้นถ้าแสดงว่าเรามีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตหรือใน YouTube อะไรพวกนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ความรู้นั้นๆได้ไหมครับใช่ค่ะตัวซึ่งการที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอาการวิจัยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรามีองค์ความรู้เดิมแล้วเรานำมาวิจัยต่อเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ใหม่แต่ทีนี้บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการวิจัยคืออะไรใช่ไหมคะการวิจัยเนี่ยนะคะพูดง่ายก็คือการแสวงหาความรู้นะคะด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีระบบขั้นตอนอย่างเป็นแบบแผนเชื่อถือได้นะคะเหตุเป็นผลใช่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะการจัดระเบียบข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะมาวิเคราะห์แล้วก็จะตีความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องหรือพูดง่ายๆเอาองค์ความรู้เก่ามาทดสอบใช้กับเหตุการณ์ใหม่แล้วเราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันนะส่วนนะคะทีนี้ตัวขั้นตอนในการวิจัยนะคะมันอย่างที่บอกว่ามันต้องมีระบบขั้นตอนใช่ไหมคะขั้นตอนเนี่ยเราพูดง่ายๆเลยก็แบ่งออกเป็น6ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะก็คือ1เราต้องกำหนดปัญหาของการวิจัยก่อนว่าเราจะวิจัยเพื่อแก้ปัญหาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรในการวิจัยนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการวางแผนและออกแบบการวิจัยแล้วก็กำหนดกลุ่มข้อมูลนะคะข้อมูลนี่คือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มหรือพื้นที่ใช่ใช่ค่ะวันนี้คือกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราเช่นเราจะวิจัยเรื่องการปลูกพืชในมหาลัยขอนแก่นเนี้ยเราก็จะไปเก็บข้อมูลในส่วนของมหาลัยขอนแก่นนะคะพวกนี้พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลเรากำหนดกลุ่มข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะคะพอเราได้ข้อมูลแน่นอนเราต้องมาทำอะไรต่อคะอาจารย์ก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลครับหรือดำเนินการวิจัยข้อนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะทางวิทยาศาสตร์หรือมีสมการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดใช่ไหมครับในการประมวลผลข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลค่าที่ได้ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานบอกอยู่ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากวิเคราะห์แล้วในส่วนของการวิจัยบางอย่างที่เป็นการวิจัยเพื่อผลิตหรือว่าพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มันจะเป็นส่วนของการดำเนินงานวิจัยว่าเราต้องมีการขั้นตอนในการพัฒนา อุปกรณ์ยังไงนั่นเองนะคะนั่นก็ว่าออกแบบตั้งแต่
ขั้นแรกจนถึงว่ากระบวนการในการสร้างใช่ไหมครับใช่มันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วพอเราสร้างเสร็จหรือวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือสรุปแล้วก็รายงานผลครับซึ่งส่วนการรายงานผลเนี่ยก็คือพอเราได้สรุปเรียบร้อยได้เราก็ถือว่าเราได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้สั่งไปนะคะสรุปนี่ก็คือผลของการเขาเรียกว่าผลของการดำเนินการวิจัยถูกไหมครับว่าเราใช้องค์ความรู้ไหนมาเป็นการเขาเรียกว่ามาบอกว่ามันดีไม่ดีหรือทำได้ไม่ได้หรือเอาไปใช้แล้วดีมากกว่าของเดิมยังไงนั่นคือการสรุปผลใช่ค่ะเสร็จแล้วเอาสรุปพวกนี้มาทำเป็นรายงานเพื่อที่จะบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเอกสารลายลักษณ์อักษรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อนำไปเผยแพร่ต่อจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ทำใหคนรุ่นหลังเราเนี่ยนำความองค์ความรู้เนี้ยไปพัฒนาต่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะครับผมทีนี้จากขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดของการวิจัยทั้งองค์ความรู้นะคะตัวเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการวิจัยแล้วก็การพัฒนาองค์ความรู้ยังไงเดี๋ยวจะขออธิบายเป็นส่วนๆไปนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างขั้นตอนของการวิจัยว่าแต่ละขั้นตอนของการวิจัยเนี่ยตัวเทคโนโลยีสารสนเทศมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับขั้นตอนแรกที่บอกไปเลยคือการกำหนดปัญหาของการวิจัยแน่นอนว่าเมื่อเราทำการมีปัญหาเรากำหนดปัญหาได้แล้วเนี่ยเราต้องทำการศึกษาความเป็นมาของงานวิจัยก่อนว่าปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะซึ่งนอกจากการค้นหาที่มาแล้วเราก็ต้องศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราทำงานวิจัยด้วยซึ่งในส่วนนี้ล่ะค่ะเราจะใช้ตัวเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูลนะคะของทางเกษตรหรือว่าหัวข้อที่เราเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องสมุดเว็บห้องสมุดเองใช่ไหมคะที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะข้อมูลการปลูกนโยบายการเกษตรหรือว่าทฤษฎีการปลูกต่างๆนะคะนอกจากเว็บห้องสมุดแล้วนั้นนะคะก็จะเป็น Google ที่ทุกคนรู้และก็ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกอย่างซึ่งตัวนี้แหละพวกเทคโนโลยีสารสนเทศเนี้ยมันจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรไว้อย่างมากมายนะคะนอกจากในประเทศไทยแล้วยังเป็นของต่างประเทศด้วยนะคะนี่เราจะหาข้อมูลได้นะคะส่วนที่สองนะคะในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะคะไอตัวปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บข้อมูลสัมมโนเกษตรกรตัวนี้เขาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูลสัมมโนเกษตรกรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วลดข้อผิดพลาดด้วยเพราะว่าเรากรอกลงไปในระบบนั่นเองนะคะคือแอปพลิเคชันนี้ก็คือ1แหละทำงานแทนกระดาษถูกไหมครับใช่ค่ะที่เวลาเราลงพื้นที่เราต้องจดข้อมูลที่ได้กลับมาอาจจะผิดพลาดหรือสูญหายใช่ไปลดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลและทำให้เป็นสารสนเทศได้เร็วมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ลดการสูญหายด้วยสองในตัวแท็บเล็ตเองมีการนำทางระบุพิกัดระบุพิกัดการนำทางไปหาที่บ้านของเกษตรกรในการที่จะลงไปสำรวจทำให้เจ้าหน้าที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ต้องไปถามทางของชาวบ้านถามในหมู่บ้านอาจจะหลงทางเกิดการหลงทางกันขึ้นมาได้ใช่ค่ะก็มีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาช่วยใช่ในการเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเร็วยิ่งขึ้นใช่ทำให้ข้อมูลสารสนเทศมีการประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากจะใช้คนเก็บข้อมูลแล้วนะคะตัวนี้เรายังใช้เซ็นเซอร์แม่นยำเซ็นเซอร์มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อีกด้วยนะคะก็คือเช่นเราเซ็นเซอร์วัดความชื้นของอากาศแล้วส่งเข้าไปในระบบของเราอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ตัวเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยได้อย่างดีเลยนะคะหัวข้อขั้นตอนต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินการวิจัยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยได้อย่างมากเลยเพราะว่าการวิจัยเนี่ยอาจจะต้องมีการจำลองข้อมูลหรือซิมูเลตนะคะจากข้อมูลที่นำเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยที่เป็นโปรแกรมจำลองจะนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะมาทำการวิเคราะห์และแสดงผลให้เห็นภาพได้ง่ายนะคะซึ่ง
ถ้าเราไปทดลองจริงมันอาจจะต้องใช้เวลานานเช่นการทดสอบทดลองการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยอาจต้องใช้ระยะเวลานานนะคะนอกจากการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนะคะสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเนี่ยยังสามารถทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ด้วยเช่นเราแสดงผลบนแผนที่เช่นการผลิตการปลูกข้าวและผลผลิตในแต่ละพื้นที่ทำให้เราเห็นว่าพื้นที่ไหนมีข้อมูลมีการปลูกข้าวจำนวนเท่าไหร่นะคะทำให้สามารถนำเอาภาพรวมเหล่านี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินนโยบายต่างๆต่อได้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆของเทคโนโลยีในปัจจุบันมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมครับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ข้อมูลสารสนเทศพวกนี้นำไปวิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็โดยรวมแล้วฮะจากตัวอย่างทั้ง3หัวข้อเราจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัยนั้นอ่ะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการทำงานวิจัยแล้วก็การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีนะคะโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยนะไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์เสมอไปนะแต่อาจจะสามารถอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์หรือข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือบนเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยหรือการพัฒนาองค์ความรู้พวกนี้สามารถนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปวางแผนใช่ค่ะปรับปรุงนโยบายของหน่วยงานต่างๆภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาทางด้านการเกษตรให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คงจะต้องใช้การวิจัยพวกนี้แหละครับเข้าไปซัพพอร์ตต่างๆพัฒนาองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมพัฒนาเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การเกษตรได้ถึงเขาเรียกว่าการเกษตร 4.0 เร็วๆขึ้นครับผมใช่ค่ะ